ณเดชน์พูดแล้วสาเหตุเลื่อนงานแต่งพร้อมเคลียร์หลังทุกจับตารักไม่หวานเหมือนเดิมค่ะจากกรณีที่มีข่าวคู่รักณเดชน์คูกิมิยะคอหย่ายาอุรัสยาที่ได้ออกมาบอกว่าตอนแรกแพลนคร่าวๆว่าไว้จะจัดงานแต่งในปีหน้าแต่มีการปรับเปลี่ยนขยายเวลาออกไปค่ะเนื่องจากงานของทั้งคู่เข้ามาเยอะเลยจะเอาให้เป็นฤกษ์สะดวกเลยประกาศขอเลื่อนการจัดงานแต่งออกไปถ้าหากได้ฤกษ์อย่างไรจะแจ้งอีกครั้งแต่ในปีหน้าไม่มีแน่ซึ่งก่อนหน้านั้นทั้งคู่ได้ขอแต่งไปเมื่อเดือนมิถุนายนค่ะในปีที่แล้วที่เกาะคาปรีประเทศอิตาลีท่ามกลางเพื่อนสนิทที่เป็นสักขีพยานค่ะล่าสุดนั้นณเดชน์ได้ออกมาพูดแล้วค่ะเรื่องที่เลื่อนงานแต่งโดยไม่ได้บอกว่าปีนี้แยกการฉลองเพราะน้องไม่ได้เจอครอบครัวมานานมากแล้วด้วยในช่วงคริสต์มาสก็ไม่ได้ฉลองกันแต่ในตอนนี้เจอแล้วก็คิดถึงน้องเป็นปกติบางปีใหม่คริสต์มาสเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเราติดงานด้วยกลับมาก็เริ่มทำงานเลยมีการแลกของขวัญปีใหม่กันตั้งแต่ตอนที่น้องจะไปต่างประเทศแล้วค่ะซึ่งไม่มีรูปลงใน IG มันไม่เกี่ยวอยู่ที่บ้านก็หวานกว่าใน IG ไม่อยากให้เครียดกันปีนี้ไม่ได้มีเรื่องงานแต่งความพร้อมเราต้องเตรียมงานไม่ได้ 100% จัดไม่ทันโลเคชั่นยังไม่เตรียมพร้อมเราอยากจะมีเวลาในการจิ้มเลือกใช้เวลากับงานมันไม่ใช่เรื่องฤกษ์แต่เป็นเรื่องของโอกาสเรื่องอากาศต่างๆในปีหน้าอากาศเย็นในช่วงมกราคมก็อาจจะเป็นไปได้เราอยากให้มันออกมาสวยแน่นอนตอนนี้แพลนอยากให้เป็นปี68ตอนนี้จะสิ้นสุดประมาณสิงหาโล่งเลยค่ะถ้าหลังสิงหาก็คุยไว้ว่าอาจจะไม่รับงานเรื่องหมอดูคือไม่เกี่ยวเลยค่ะที่มาทักอยู่ที่ณเดชน์กับยาย่าเนี่ยแหละข้อมูลมันมีอยู่แล้วอาจจะไปพิจารณาแล้วมาดูตั้งแต่แรกเรื่องแต่งไม่มีสายเกินไปค่ะถ้าเราพร้อม